ทรงประวัติของท้าวก่องเงินฮีโร่เหรียญคำทำอิฐของสปป.ลาวในซีเกม2023กลายเป็นข่าวดังและเป็นฮีโร่ของสปป.ลาวไปเลยสำหรับก่องเงินอินทิสารนักกีฬากุ่นโบกตอประเภทฟ้อนเดียวสายสามารถเบียดเอาชนะนักกีฬาจากเจ้าภาพ 7.83 ต่อ 7.82 คะแนนคว้าเหรียญคำทำอิฐให้กับทัพนักกีฬาลาวในซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูเจียมาเฮียบห้อยแน่นอนว่ามื้อนี้ทีมงานของพวกเฮาจะพาไปฮู้จักและไปส่องประวัติของนักกีฬาคนนี้ที่กลายเป็นฮีโร่ของสปป.ลาวคนทําอิฐในการยัดได้เหรียญคำซีเกมครั้งที่32จะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับนักกีฬาลาวคนอื่นๆต่อไปเพื่อยัดเอาเหรียญในซีเกมครั้งนี้สำหรับเท้าก่องเงินอินทิสารเกิดเมื่อวันที่12มังกร1998เป็นคนบ้านขวาเซเมืองเซบั้งไฟแขวงคำมวนเด้อน้ำหนัก65และล้วงสูง170ซมปัจจุบันเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเอกชนในนครหลวงลิงจันและมีความสามารถในการลิ่นกีฬาหลายประเภทกันเลยโดยแล้วเราว่าเริ่มลิ่นกีฬาตั้งแต่ปี2016ที่นักลักก็แมนมวยลายลาวประเภทฟ้อนแสดงจนถึงปัจจุบันพ่อเป็นคนที่ว่ามักออกกำลังกายด้านการต่อสู้แสดงเลยเลือกลิ่นกีฬาประเภทนี้ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมการแข่งขันประเภทฟ้อนมวยลายลาวต่อสู้ในงานเสียงขวางเกม2022และได้ร่วมการแข่งขันแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ต่างประเทศในรายการวนมาชออาร์ตประเภทฟ้อนมวยต่อสู้ความยากก็คือเป็นกีฬาใหม่และบรรดาผู้แข่งก็เห็นได้ดีแต่เฮาก็มีประสบการณ์ในด้านการแสดงมาก่อนแล้วจึงบ่ค่อยกังวลในการแข่งขันประเภทฟ้อนมวยนี้และครั้งนี้ก็เป็นเหรียญทำอิฐก็ดีใจที่ได้รับและพิเศษย้อนการฝึกสอนที่ดีของครูฝึกทั้งลาวและกัมพูเจียโดยซีเกมครั้งนี้เนาะมีรายการอนาคตแมนอยากสืบต่อการฝึกสอนและก็ซ้อมประสบการณ์รวมทั้งเทคนิคดีๆให้แก่นักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสืบต่อสร้างผลงานที่ดีให้แก่ประเทศชาติเฮาในบรรดากีฬาประเภทฟ้อนแสดงมวยต่อสู้ต่างๆนอกจากกีฬาแล้วยังมีผลงานการแสดงหนังสั้นโฆษณาต่างๆและฝึกสอนสตันคิวบูกับทีมลาวแอคชั่นสตาร์ในเพจลาวแอคชั่นสตาร์ล่าสุดก่อเงินกลายเป็นนักกีฬาลาวคนล่าสุดที่ประสบผลสำเร็จคว้าเหรียญคำในระดับ4เกมขอชมเชยนักกีฬาลาวสู้ๆเด้อ